สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly C3 กับ4ในสัปดาห์นี้นะคะเกาะกระแสฟุตบอลโลกวันนี้ซีจะมานำเสนอว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คจะสามารถช่วยให้คุณดูฟุตบอลโลกได้อย่างเต็มอิ่มได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ดูทีวีจะสนุกขึ้นเมื่อใช้คู่กับจอเสริมอย่างมือถือหรือแท็บเล็ตดูไปด้วยแชทคุยกับเพื่อนคอเดียวกันเพิ่มสีสันได้มากหรือจะใช้หาข้อมูลทีมหรือนักเตะที่น่าสนใจใครใช้ Twitter ตอนนี้ใส่ธงชาติทีมที่เชียร์ได้ง่ายๆแค่ใส่แฮชแท็กและตามด้วยตัวย่อประเทศถ้าอยากติดตามข้อมูลล่าสุดนะค้นหาด้วยแท็ก World Cup 2014อัปเดตไวสุดๆเลยค่ะจากแหล่งข่าวชั้นนำอย่าง FIFA Sky Sport BBC Sportส่วนยักษ์ใหญ่อย่าง Google ก็เกาะกระแสเพิ่มผลการค้นหาบน Google Search แค่คุณพิมพ์คำว่า World Cup หรือฟุตบอลโลกโชว์ทั้งหมดทั้งการแบ่งกลุ่มตารางเวลาผลการแข่งขันที่สำคัญยังแสดงผลเป็นภาษาไทยด้วยนะใครที่ใช้อุปกรณ์ Android มีฟีเจอร์ Google Now คอยแสดงผลการแข่งขันสดๆทางด้าน Facebook ก็คงไม่ยอมน้อยหน้าเปิดตัว Trending World Cup เป็นศูนย์กลางคอบอลให้ติดตามเกมการแข่งขันใกล้ชิดรวมข้อมูลล่าสุดไว้ที่เดียวแล้วก็รวมไฮไลท์ผลการแข่งขันไว้ด้วยค่ะแถมยังมีกระดานข่าวแบบพิเศษซึ่งแสดงโพสต์ของเพื่อนๆหรือคุณจะชวนเพื่อนมาร่วมเชียร์แบบออนไลน์แชร์การแข่งขันทุกทีมที่กำลังดูอยู่แต่ฟีเจอร์ทั้ง3วิธีนี้จะมีเฉพาะช่วงฟุตบอลโลกเท่านั้นนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้น C3 กันค่ะบอร์ดกตคไฟเขียวอนุญาตให้นกแอร์ให้บริการ Wi-Fi บนเครื่องบินได้ถือเป็นสายการบินที่2ต่อจากการบินไทยโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติหรือ TIKTA Award เปิดรับสมัครแล้วผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้Rakuten Tlad.com เพิ่มความสะดวกนักช็อปไทยสั่งซื้อผ่านเว็บแต่เลือกชำระเงินสดเมื่อสินค้ามาส่ง Google เอาใจขอฟุตบอลสามารถเกาะขอบ12สนามแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายผ่าน Google Street View Facebook เผยสถิติใหม่เพจธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกมีมากกว่า30ล้านเพจแล้วอย่างไรก็ดีขอให้ทุกคนดูฟุตบอลโลกแบบจัดสรรเวลากันด้วยนะคะไม่ใช่อิดโรยเพราะว่าหลายแมตช์นี้ก็ค่อนข้างดึกอยู่เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ